ทีมชาติไทยสู้เต็มที่พ่ายเกาหลีใต้0-4รังที่3กลุ่มฟุตบอลเอเชียนเกมวันที่21กันยายน66การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่19หรือหางโจเกมที่จินหัวสเตเดียมเป็นเกมฟาดแข้งในกลุ่มอ e ีนัดที่2ของฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ โดยเกมประเดิมสนามไทยเสมอกับบาเรน1-1ส่วนเกาหลีใต้ไล่ถลุงคูเวต9-0เกมนี้ช่างศึกของอิสระสีทโรวังยศกรบูรพาเป็นทีเด็ดในแดนหน้าร่วมกับทิทักษ์พิมพ์แป้โดยมีสิริมงคลรัตนภูมิเป็นจอมทัพรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยนพพลละครพลจีเค พงศกรตรีศาสตร์แม็กซิมิเลียนชตายเบาเออร์กฤษดานนทรัตชยพิพัฒนสุพัรรณเทษ์ยศกกรบุรภาอภิสิทธ์แสนศีดคำมวลพิทักพิมพ์แป้สิริมงคลรัตนภูมิวาริสชูทองบุคคอรี่เหล็มดีเริ่มเกมมา15นาที เกาหลีใต้มาได้ประตูนำหนึถึงศจากจังหวะโขกของฮองยุนซอกและจากนั้นนาทียีสเป็นอันแจจุนที่ได้ยิงเข้าไปให้เกาหลีใต้หนีไปเป็นสองถึงศต่อเนื่องด้วยนาที39เป็นอวอนแซงที่ได้กลับตัวยิงในเขตโทษเข้าไปให้เกาหลีใต้ทิ้งห่างเป็น 3-0ศและช่วงทดเจ็บจากลูกฟรีคิกที่อีแจอีกเก็บตกได้ก่อนยิงเข้าไปให้เกาหลีใต้นำไทยเป็น4-0และจบครึ่งแรกเกาหลีใต้นำไทย4-0ครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมเกาหลีใต้ชนะไทย4-0ทถึทำให้เกาหลีใต้มี6คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงส่วนไทยมี1แต้มรังอันดับ3ของกลุ่ม ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันมาเรนเสมอคูเวต1-1โปรแกรมฟุตบอลทีมชาติไทยเอเชียนเกมนัดต่อไปฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19กลุ่มอีนัดที่สุดท้ายไทยพบกับคูเวตสนามกีฬามหาวิทยายลัยเจอเจียงตะวันออกวันที่21กันยายน2566 เวลา18.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV และ AIS Play